ู้ฟังที่รักเมื่อ2-3 วันก่อนผมได้รับประทานข้าวกับพลตรีสุนันท์โรจนวิภาสซึ่งท่านเป็นเภสัชกรและเป็นอดีตนายกสมาคมเภสัชของเมืองไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับเรื่องของเภสัชกรผมก็มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ได้ไปร่ำไปเรียนอะไรกับเขาหรอกครับพวกหมอปรุงยานี่นะครับแต่เป็นเพราะว่าพี่สาวของผมเป็นเภสัชกรรุ่นปริญญารุ่นแรกๆดูเหมือนจะเป็นรุ่นที่2ปริญญาเภสัชกรรมศาสตร์บัณฑิตนั้นรุ่นแรกก็คือพี่ประคินช่วยประสิทธิ์ภรรยาพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ส่วนพี่สาวของผมหม่อมราชวงศ์หญิงสนองศรีสวัสดิวัฒน์นั้นเป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่นหนึ่งรุ่นแรกของเมืองไทยแล้วก็เรียนเภสัชจบเข้าใจว่าเป็นรุ่นปริญญารุ่นที่2ก็มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับพลตรีสุนันท์โรจนวิภาสนั้นท่านเป็นเภสัชกรของทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็เป็นปริญญาเภสัชที่จบดูมันจะรุ่น9ก็เราได้คุยกันถึงเรื่องประวัติของการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเก่าเรื่องแก่ที่คุณสุนันท์ได้เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากว่าให้ผมช่วยออกอากาศว่าในวันที่23และ24ธันวาคมนี้จะมีประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของทางเภสัชเนี่ยแหละนะครับก็เขาจะมีงานหลังจากมีการเสนอผลวิจัยก็จะมีงานในวันที่25ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสเริ่มเวลา16นมีงานคุณูปการเภสัชกรและอาจารย์อาวุโสเวลา 17:30 นมีงานคืนสู่เย้า90ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์ก็ขอเชิญเภสัชกรทุกรุ่นทุกมหาวิทยาลัยที่จบเภสัชมาร่วมงานโดยเฉพาะในวันเสาร์ที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้ขอให้มาโดยพร้อมเพรียงกันการส่งข่าวเรื่องงานเภสัชนี่นะครับคงจะไม่ถึงมือหลายต่อหลายคนที่จบเภสัชจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกจากจุฬาอย่างเช่นคุณสลินโตทับเที่ยงที่เมืองตรังจบเภสัชจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้ไปพบกันที่เมืองตรังตอนที่ประชุมของบริษัทกว้างไพศาลก็ถามดูว่าคุณสลินรู้ไหมว่าวันที่25ธันวาคมนี้เขาจะมีงานคืนสู่เย้าของศิษย์เก่าเภสัชทุกมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าไม่ได้รับข่าวเลยเพิ่งรู้ข่าวจากผมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยอะไรก็ตามแต่ถ้าจบเภสัชแล้ว
จะมีงานคืนสู่เหย้าชาวเภสัชที่สนามข้างคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่าลืมนะครับเวลา16 นาฬิกาพบกันที่สนามข้างคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ผมเข้าใจว่าพี่สาวผมต้องไปแน่เพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่คนแต่กี่คนแล้วนะครับรุ่น1รุ่น2นี่อายุก็84 83เลยเลข8กันไปแล้วทั้งนั้นเลยทีเดียวพี่สาวของผมนั้นเป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น1ก่อนพันเอกการุณเก่งระดมยิงรุ่น1พันเอกการุณนั้นเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น2นะครับซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับคุณสุนันได้เล่าเรื่องเภสัชเกี่ยวกับเรื่องการนำเอายาฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้ซึ่งผมจะขอถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังนะครับรู้ไว้ใช่ว่าครับเพราะเรื่องนี้ทุกวันนี้เราต้องพึ่งพายาฝรั่งกันมากเหลือเกินปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการสั่งยาเข้ามาเป็นจำนวนมากมายผมไม่รู้จำนวนแน่นอนแต่ก็นับจำนวนเป็นเรียกว่าหมื่นล้านล่ะครับเฉพาะยาฝรั่งยาสมุนไพรของเรานี้ก็กำลังได้รับขับความนิยมจะต้องมีสัดส่วนไม่ใช่เหมือนอย่างแต่ก่อนเหยียดยามาทีนึงก็เอาไปต้มใส่หม้อแล้วก็การที่จะรับประทานนั้นการรับประทานยาสมุนไพรเป็นพวกยาต้มยาลูกกลอนอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับประทานเท่าไหร่เท่าไหร่เพียงแต่บอกอย่างเรียกคร่าวๆซึ่งผมจะขอเล่าให้ฟังถึงเรื่องยาอายุวัฒนะซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะโบราณโบราณมาแล้วเป็นยาประเภทลูกกลอนปั้นเป็นก้อนแล้วเอาน้ำผึ้งมาผสมเพื่อจะให้เป็นก้อนติดกันยาอายุวัฒนะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยล้วนเลยทีเดียวทิ้งถ่อนตะโกนาต้องรู้นะครับสมุนไพรนี้ชื่อแปลกหูเราไม่เคยได้ยินแต่ในตำราสมุนไพรจะรู้ว่าเป็นอะไรทิ้งถ่อนตะโกนาสองสิ่งจงหาเลือกมาเตรียมไว้บรเพชรแห้วหมูหาดูให้ได้มเมล็ดข่อยพริกไทย6สิ่งเสมอกันตำผงปั้นก้อนน้ำผึ้งละลายฉันวันหนึ่งพึงปั้นเท่าผลพุทธายาให้ใหญ่นักจักเผากายาดูผอมผิดตาเพราะยาเผาหล่นนี่คือยาอายุวัฒนะที่บ่งชี้ว่าจะต้องรับประทานขนาดไหนคราวนี้มันก็ไม่แน่นะครับว่าผลพุทราเนี่ยมันเป็นผลพุทราขนาดไหนพุทราดั้งเดิมของเราก็ไม่โตกว่าหัวแม่มือไม่ถึงหัวแม่มือด้วยซ้ำไปหัวแม่มือนั้นถ้าเป็นหัวแม่มือยักษ์ก็รู้สึกจะเท่ากับลูกปิงปองละมั้งแต่ไอ้พุทราที่เท่ากับหัวแม่มือนี่ก็เป็นพุทราที่เป็นพุทราพันธุ์ไทยแต่ก่อนนี้ในอยุธยาแถววังโบราณนี้เยอะแยะเลยทีเดียวครับเป็นพุทราไทยที่เขาเอามาตำแล้วก็ทำเป็นพุทราที่เรารับประทานกันมีทั้งเม็ดเยอะแยะเลยทีเดียวคราวนี้ในตอนหลังมันมีพุทรากัลกตาที่มันใหญ่ถ้าเราปั้นแบบนั้นก็คงจะแย่ก็จะดูผอมผิดตาเพราะยาเผาหล่นพระวงศ์บอกไว้แล้วว่ายาให้ใหญ่นักจักเผากายา
ดูผอมผิดตาเพราะยาเผาหล่นนั่นเป็น เรื่องของการใช้ยาตามตำรับไทยไม่มีกำหนดอะไรแน่นอนนะครับส่วนยาฝรั่งนั้นมีกำหนดแน่นอนว่ารับประทานเท่านั้นมิลลิกรัมเท่านี้มิลลิกรัมรับประทานเท่านั้นเม็ด2เม็ดอะไรต่างๆนานาส่วนยาฝรั่งนั้นมาในเมืองไทยนี้ตามคำเล่าของพลตรีสุนันท์โรจนวิภาสบอกว่าในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3การติดต่อกับต่างประเทศได้ทวีเพิ่มขึ้นมีนายโรเบิร์ตฮันเตอร์ชาลส์สกอตซึ่งคนไทยเรียกว่านายหันแตรนะได้เข้ามาเมื่อพุทธศักราช2367นับเป็นคนแรกก่อนพ่อค้าชาวอังกฤษทั้งปวงได้เปิดห้างทำการค้าขายสรรพสินค้าต่างประเทศมีทั้งผ้าฝรั่งผ้าแขกและยาฝรั่งและได้นำอาวุธปืนเข้ามาขายด้วยภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอาวุธวิเศษยุคนี้มีมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทยหลายคณะด้วยกันคณะที่สำคัญและควรกล่าวถึงคือคณะที่มีนายแพทย์แดนบีชแบรดเล่ชาวบ้านเรียกหมอปลัดเล่ลากเข้าเสียงไทยหรือหมอบรัดเล่กระดกลิ้นตัวรอไม่ค่อยชัดก็เลยลากเข้าเมืองไทยเป็นหมอปลัดเล่เข้ามาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2378หลังจากนายฮันเตอร์หรือหันแตร11ปีหมอแบรดเล่เข้ามาไม่ถึง20วันก็ตั้งสุขศาลาเป็นเรือนไม้สักสองหลังขึ้นที่ข้างใต้วัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์นี่นะครับตรงทรงว่านนั่นแหละเริ่มเปิดสถานที่จ่ายยารักษาโรคราววันที่5ถึง7สิงหาคม2378นับเป็นห้างขายยาฝรั่งห้างแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกด้วยหมอแบรดเล่เปิดห้างขายยาได้80ปีแล้วประเทศไทยถึงได้มีเภสัชกรหรือที่เรียกว่าแพทย์ปรุงยาในสมัยนั้นจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ปรุงยาราชแพทย์ทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2458ต้นรัชกาลที่6จำนวน2คนการแพทย์และเภสัชกรรมแผนปัจจุบันได้เริ่มโดยทางราชการทหารได้ริเริ่มใช้รักษาโรคแบบตะวันตกให้แก่หน่วยทหารทหารหน่วยแรกที่ใช้ยาระบบใหม่นี้คือกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์เมื่อพุทธศักราช2415โดยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์เทียนฮีสารสินหรือพระยาสารสินสวามิภักดิ์แพทย์ไทยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาแพทย์คนแรกในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและได้สำเร็จรับปริญญาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเข้ามาเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ดังกล่าวแต่การใช้ยารักษาโรคยังเป็นแบบผสมผสานคือยาไทยและยาฝรั่งปนกันไป หลังจากการศึกษาเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบันในประเทศไทยได้เริ่มขึ้น
ในปีพุทธศักราช2457จนถึงพุทธศักราช2547เริ่มตั้งแต่2457ถึง2547ก็จะเป็นเวลาครบ90ปีพอดีครับทางคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง90ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์จึงได้จัดงานขึ้นหลายรูปแบบเช่นงานทางศาสนางานเดินเพื่อสนับสนุนเพื่อสุขภาพงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยงานคุณูปการเภสัชและอาจารย์อาวุโสงานคืนสู่เหย้าการประชุมวิชาการนั้นก็จะมีในวันนี้และวันพรุ่งนี้23และ24เสนอผลงานวิจัยต่างๆทางด้านเภสัชศาสตร์ส่วนงานสำคัญนั้นคือ25ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสจะจัดงานคุณูปการและเภสัชศาสตร์เภสัชกรอาจารย์อาวุโสเวลา 16:00 น. 17:30 งานคืนสู่เหย้าก็ขอเชิญเภสัชกรทุกรุ่นจากมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันที่ข้างคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แถวแถวสยามสแควร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยที่มีวิชาเภสัชศาสตร์เนี่ยมีตั้งมากมายเหลือเกินทางคุณสุนันท์ก็ได้ส่งมาให้ผมเหมือนกันเพื่อจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ได้มีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างทั้งหมด12มหาวิทยาลัยที่ได้สอนวิชาเภสัชกรรมนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันจะอยู่มหาวิทยาลัยใดไม่สำคัญกัน25ธันวาคมนี้พบกันที่สนามข้างคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าวันที่25ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสแต่เราไม่ได้ไปฉลองคริสต์มาสกับใครเขาหรอกศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยจะจัดงานคืนสู่เหย้าที่สนามข้างคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 16:00 น.เรื่อยไปจนกระทั่งถึงตอนค่ำขอเชิญศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน12มหาวิทยาลัยโดยจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับก็ขอเชิญมาร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเภสัชโดยพร้อมเพรียงกัน25ก็มาฉลองคริสต์มาสกันที่นั่นเป็นการฉลอง90ปีของคณะเภสัชศาสตร์ด้วยนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบันในเมืองไทยคุณสุนันท์โรจนวิภาสหรือพลตรีสุนันท์โรจนวิภาสอดีตนายกเภสัชศาสตร์ได้รวบรวมมาให้ผมช่วยให้ความรู้แก่เภสัชกรทั้งหลายซึ่งอาจจะยังไม่ทราบว่าการเรียนการสอนคณะเภสัชมีมาตั้งแต่เมื่อไร
มีมาตั้งแต่สมัย2457เป็นต้นรัชกาลที่6ที่โรงเรียนราชแพทย์ทยาลัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมขุนได้ทรงกล่าวไว้ในหนังสือสารสิริราชฉบับพิเศษฉลอง60ปีว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปจัดการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาพดุงครรภ์และพยาบาลได้สักหน่อยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถก็ทรงแสดงพระดำริมาว่าตามกรมกองทหารบกมีแพทย์ประจำหน่วยพยาบาลอยู่แล้วและยังจะเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆแต่ทางเภสัชกรรมนั้นยังไม่มีผู้ที่ได้เรียนและได้รับการอบรมไปประจำตามที่จำหน่ายยาได้เลยควรจะตั้งโรงเรียนแพทย์ปรุงยาขึ้นอีกแขนงหนึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วยจึงได้จัดตั้งโรงเรียนปรุงยาขึ้นสอนวิชารากฐานร่วมไปกับนักเรียนแพทย์แล้วไปแยกกันทางฝ่ายแพทย์ปรุงยาก็ไปเรียนเภสัชศาสตร์และฝึกหัดทางเภสัชกรรมในชั้นต้นมีนักเรียนไม่กี่คนเท่าที่มีอยู่ได้ออกไปทำงานในหน้าที่เภสัชกรสมัยนั้นเรียกว่าแพทย์ปรุงยาหรือหมอปรุงยามีเป็นผู้ที่มีความสามารถพอสมควรก็ได้เลือกไว้เป็นอาจารย์แพทย์ปรุงยาชุดแรกๆทำราชการในหน้าที่เภสัชกรอยู่จนเดี๋ยวนี้โรงเรียนเภสัชกรได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นและได้เจริญยิ่งขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้โดยพระดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถผู้ได้ทรงเห็นความเจริญของอารยประเทศมาแล้วและทรงไว้ซึ่งพระปรีชาแจ้งพระเนตรเห็นการไกลในความสำคัญของเจ้าหน้าที่หรืออาชีพเภสัชกรรมร่วมกับสมเด็จพระจอมบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรผู้ทรงรับผิดชอบการจัดตั้งสถาบันการศึกษาวิชาการประกอบโลกศิลป์ในเวลานั้นการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามแบบแผนของอารยประเทศในประเทศไทยจึงได้เริ่มขึ้นโรงเรียนแพทย์ปรุงยาในปีพุทธศักราช2457ในโรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นของใหม่เป็นอาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีในเมืองไทยความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในสมัยนั้นก็เป็นที่สงสัยกันอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่สมัยก่อนนั้นแพทย์ผู้รักษาโรคเป็นผู้จัดปรุงยาให้แก่คนไข้ไปด้วยหรือให้ผู้ช่วยทำหน้าที่นี้มองดูอย่างผิวเผินก็แล้วจะเห็นว่าไม่น่าจะมีความสำคัญจนถึงต้องมีบุคคลหนึ่งมากระทำการแต่พระองค์ท่านทั้งสองได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าที่ของเภสัชกรมาแล้วหรือได้ทรงทราบจากเอกสารของวิชาการนี้ของอารยประเทศว่ามีความสำคัญแค่ไหนจึงได้ทรงดำเนินการจัดการสอนวิชานี้ขึ้นทั้งนี้พอจะสันนิษฐานได้ว่าเมื่อได้ทรงจัดตั้งการสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นมาอาวุธสำคัญสำหรับรักษาโรคคือยาดังที่พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยดียาเหล่านี้ก็จัดทำขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างสูงในวิชาการเภสัชศาสตร์สาขาต่างๆต่างประเทศเขาใช้ผู้มีความรู้ในวิชาเภสัชศาสตร์เป็นผู้กระทำอยู่แยกออกเป็นสาขาหนึ่งโดยเฉพาะในอุดมคติของสมเด็จทั้งสองพระองค์ก็ย่อมจะมีผู้เข้าใจได้ยากจะเห็นได้ในปีแรกที่โรงเรียนแพทย์ปรุงยาเปิดการสอนมีนักเรียน4คนและนักศึกษาทั้ง4ล้วนเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วทั้งสิ้นโดยที่สมเด็จพระจอมบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรได้ทรงอธิบายชี้แจงให้ทราบถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพแพทย์และแพทย์ปรุงยา
ว่าแพทย์มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลคนไข้แพทย์ปรุงยามีหน้าที่การจัดเตรียมหายาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้อันเป็นการประสานงานทั้งสองอาชีพมีความสำคัญเพื่อคนไข้ประชาชนโดยทั่วไปตามแบบอย่างของอารยประเทศทั้งหลายในปลายปีพุทธศักราช2458มีผู้สำเร็จเป็นแพทย์ปรุงยาประกาศนียบัตร2คนนับว่าเป็นเภสัชกรรุ่นแรกของประเทศไทยต่อมาได้โอนโรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อมาได้โอนแผนกปรุงยาโรงเรียนราชแพทยาลัยมาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อมาได้ตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้นมีการสอน5คณะ1คณะแพทยศาสตร์2คณะทันตแพทยศาสตร์3คณะสัตวแพทยศาสตร์4คณะเภสัชศาสตร์และ5คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช4คณะแรกเรียน Basic Science 2ปีก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาแล้วก็ย้ายไปเรียนตามคณะของตนแพทย์ก็ข้ามฟากมาเรียนที่ศิริราชต่อมาฝ่ายการศึกษาเห็นว่าทุกมหาวิทยาลัยควรจะมีการสอนหลายสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และอื่นๆเป็นต้นจึงได้ยุบมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ประมาณปี2512และโอนคณะเภสัชศาสตร์มาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดิมนี่แหละครับความเป็นมาของเภสัชศาสตร์จะครบ90ปีในปีนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรที่ผมได้มีความเกี่ยวพันคือโดยพี่สาวของผมก็เป็นแพทย์ปรุงยารุ่นแรกๆถือได้ว่าเป็นรุ่น2ของเป็นแพทย์ปริญญาเดี๋ยวนี้ก็อายุเข้าไป83ครับแต่ก็ยังเป็นพี่เอื้อยที่มีเภสัชกรรุ่นหลังๆให้ความเคารพนับถืออยู่ผมมีเรื่องที่จะเรียนที่คุณวิสิทธิ์ลิ้มประณะแห่งร้านง่วนศูนย์ส่งมาขอให้ผมรีบออกอากาศเพราะว่าจะมีการประกวดภาพถ่ายครับของทางเยาวราชที่ทางเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งรวมอยู่ที่มีเยาวราชรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โดยใช้งบสำนักสวัสดิการและสังคมกรุงเทพมหานครได้สร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์โดยมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มประณะเป็นประธานคณะทำงานบัดนี้ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดงานประกวดภาพถ่ายเก่าในบริเวณนี้เพื่อจะนำมาแสดงให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ทราบว่าแถวเยาวราชนี้เป็นยังไงแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็จะได้ชวนเชิญให้คนที่มาเที่ยวงานตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์จะได้มาชมงานและมาชมภาพถ่ายลักษณะของภาพถ่ายและผู้ที่จะส่งเข้าประกวดมันมีอย่างนี้ครับประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายสีและขาวดำเข้าประกวดแนวภาพนั้น
เกี่ยวกับเขตสัมพันธวงศ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสถานที่ต่างๆของเขตอะไรก็ได้สถานที่รับภาพอาจารย์สุชาบดีคำภูพงศ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้น3โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยหรือโรงเรียนวัดสำจีนรับภาพในวันจันทร์วันอังคารในเวลาราชการหรือจะส่งภาพได้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์วัดไตรมิตรเช่นเดียวกันในวันพุธถึงวันอาทิตย์ที่โรงเรียนนั้นรับวันจันทร์และวันอังคารในเวลาราชการส่วนเขตสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์นั้นรับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ 9:30 ถึง 10:30 ครับนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่13มกราคมมีเวลาอีกประมาณสักราวๆ20วันนะครับ20วันปิดรับสมัครในวันที่13มกราคมวันที่15มกราคมก็จะมีการคัดเลือกก็ขอเชิญประชาชนเข้ามาชมฟรีที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากนั้นในวันที่9กุมภาวันตรุษจีนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพเขตสัมพันธวงศ์ก็จะมีการตัดสินภาพนะครับมีการตัดสินภาพแล้วก็เปิดให้ชมในวันที่15มกราคมนะเรารู้แล้วครับก็จะมีการตัดสินภาพจะส่งเป็นภาพเก่าตั้งแต่โบราณถึง2500หรือ2501ถึงปัจจุบันอันนี้เป็นรางวัลภาพเก่ารางวัลภาพใหม่คนหนึ่งส่งภาพได้ไม่เกิน5ภาพต่อ1ประเภทได้ทั้งภาพสีและขาวดำถ้าต้องการทราบรายละเอียดนี่ขอทราบรายละเอียดได้จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์นะครับเขตสัมพันธวงศ์รางวัลนั้นมี5ประเภทและมี2ประเภทด้วยกันประเภทรางวัลภาพเก่าตั้งแต่อดีตถึง2500รางวัลที่1เงินสด 10,000 บาทรางวัลที่2เงินสด 5,000 รางวัลที่3เงินสด 3,000 รางวัลชุมเชย3รางวัล2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทส่วนภาพใหม่รางวัลที่1เงินสด 10,000 รางวัลที่2 5,000 3,000 1,000 เช่นเดียวกันนี่ครับนี่ก็เป็นการประกวดภาพถ่ายในวันตรุษจีนปีนี้ก็คงจะสนุกละครับผมก็ยังไม่ได้ไปเดินดูตรุษจีนเลยตามปกติก่อนหน้าที่จะถึงวันตรุษจีนนี่ผมจะต้องไปดูลาดเหลาแถวเยาวราชว่าในปีนี้มีอะไรแปลกใหม่บ้างก็คงจะไปดันจังหวัดเลยนะครับก็จะไปดูที่แถวๆเยาวราชแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังที่ประชาสัมพันธ์มานี้ก็อย่าลืมนะครับท่านที่มีฝีมือในการถ่ายภาพทั้งถ่ายภาพเก่าๆไว้และภาพใหม่ๆเชิญส่งเข้าประกวดได้รางวี่รางวัลนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากมายถือว่าเรามาร่วมกันรักษาสิ่งเก่าๆของทางเยาวราชเอาไว้นั่นแหละครับเป็นจุดหมายสำคัญที่สุดของทางเขตสัมพันธวงศ์ครับ
สวัสดีครับ